เป็นรูมเมทกับพี่พัชชาค่ะแล้วเหมือนติดหวัติดมกาันแต่ตอนนี้คือพี่พัชชาไปแล้อยู่วโรงพยาบาลแล้วค่ะตุ๊บแล้วหนึ่งเรากลัวตุ๊บไหมเดี๋ยวคืนนี้ไปโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะยังไงห่วงสุขภาพตัวเองไหมช่วงนี้หรือยังไงนิดนึงค่ะเพราะว่ากลัวถ้าเกิดเดี๋ยวน็อกไปแล้วเดี๋ยวแบบไม่ไหวอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวคืนนี้ไปสู้สู้สุดสู้สุดถามถึงวินาทีในการจับมือสองคนสุดท้ายกับตัวของน้ำเลยครับค่ะนาทีนั้นยังไงจริงจริงมันตื่นเต้นนะคือต้องบอกว่าวันที่18เรามีการซ้อมแล้วคือที่กองจะแรนดอมอะค่ะว่าใครจะได้ทุกคนจะได้ซ้อมเหมือนกันหมดแล้วตอนรอบสุดท้ายเนี่ยหนูสองคนจับมือกันแล้วคือหนูก็อยู่ฝั่งนี้นางก็อยู่ฝั่งนี้ก็คือเหมือนตอนวันจริงเลยหนูก็เลยแบบมันเหมือนเดจาวูแล้วหนูก็แบบว่าเฮ้ยอ้าวเหมือนเมื่อวานเลยนี่แล้วหนูก็แบบแต่ใจหนูคิดอยู่แล้วว่าไงก็เป็นน้ำเพราะพอเราฟังเขาตอบคำถามเนี่ยคิดว่าเอ้ยเราโอเคกับการที่เขาเป็นเฮดแล้วเราคอยซัพพอร์ตเขามากกว่าแฮปปี้ใช่หนูก็ลุ้นค่ะทุกคนลุ้นหมดตัวหนูเองก็ลุ้นใจสั่นไหมหรือยังไงหนูขาสั่นนะตอนยืนหนูแบบถ้าซูมกล้องจะอย่างเงี้ยค่ะหนูแบบมันเหมือนจะเป็นลมก็ไม่ใช่มันเหมือนมันหลหลายอารมณ์ไปหมดมันตื่นเต้นนะคะอย่างก่อนขึ้นเวทีพี่เอ็มพี่เอื้อส่งกำลังใจพูดคุยอะไรหนูว่าเหมือนถ้าหนูมองแบบพี่เอ็มจะตื่นเต้นกว่าหนูอีกเพราะหนูเห็นตอนที่หนูรับเสียดายเห็นว่าเขาร้องไห้เขาแบบมึงหาแล้วอันนี้คือดีใจหรือว่าอะไรอะร้องอยู่อย่างนั้นตั้งแต่วันพีริมก็ร้องอยู่ตรงนั้นแบบว่าอันนี้ได้หยุดร้องห้าหรือยังวันที่18อ่ะเหมือนร้องเขาบอกเขาดีใจเขาแฮปปี้ที่แบบว่าหนูจะแบบไม่คิดว่าจะมาถึงร้องหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันเกินความคาดหมายสำหรับเกินนะเพราะมันเป็นเวทีแรกของหนูในแบบบริบทนางงามแล้วว่าเรามาถึงขนาดนี้ก็คือแบบปังอยู่นะในการเนี่ยเวทีแรกแล้วแบบโอ้โหภูมิใจภูมิใจค่ะอืมอยากจะขอบคุณพี่เอ็มพี่เอ็มอุ้ยดาวต้องมาค่ะก็ขอขอบคุณพี่เอ็มพี่เอื้อที่แบบให้โอกาสแบบว่าเรื่องหนูมาตรงนี้ทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเอาพูดตรงบริบทแบบหนูในเวทีนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะได้หนึ่งในห้าแน่ๆอ่ะเพื่อนเป็นน้องในแก๊งเออพี่เอ็มรู้จักกับพี่สาวหนูค่ะทำงานด้วยกันแล้วก็ไปเห็นหนูในสตอรี่ของพี่สาวในอินสตาแกรมแล้วก็เลยแบบว่าเออฟอลไอจีกันแล้วก็เหมือนทักว่าแบบเอออยากสนใจอยากส่งนะชอบคาแรคเตอร์เราอะไรเงี้ยแต่หนูก็ยังแบบเหมือนเรายังไม่พร้อมด้วยพอปีนี้แบบว่าโอเคเราไม่ได้ไปเอเจนซี่ต่างประเทศเพราะโควิดเราก็เลยแบบว่าอ่ะพี่เอ็มหนูพร้อมขอลองแต่เราก็คิดว่าเออปทุมก็คงไม่ได้หรอกเพราะเราก็แบบไม่ใช่ทาสของเขาอะไรเงี้ยค่ะพอได้ปั๊บมั่นเลยเรียนกันเลยทีนี้พี่เอ็มก็บอกว่าแบบว่างั้นสู้เต็มที่นะถ้าเกิดว่ามึงสู้กูสู้พี่เอ็มพูดแค่นี้แล้วพี่เอ็มก็คือแบบไม่ห่วงเลยว่าค่าใช้จ่ายกี่บาทเต็มที่หมดเท่าไหร่ความพี่เอ็มอะเนาะจ่ายเอาอะไรจะเรียนอะไรลูกเรียนก็เต็มที่แต่เขาก็บอกหนูแล้วว่าถ้าวันไหนที่หนูเหนื่อยบอกตอนอยู่เชียงรายเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะขับรถมารับไม่ต้องอยู่บอกอะไรให้หนูกลับก็ใครจะไปบอกว่าหนูจะกลับมันไม่ได้มันต้องสู้ก็ขอบคุณพี่เอ็มพี่เอื้อที่แบบไว้ใจแล้วก็พามาแบบจนถึงจุดนี้ไม่ถ้าไม่มีสองคนนี้ก็ไม่มีหนูวันนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้อย่างที่เราก่อนจะได้รับตำแหน่งมันก็มีดราม่าหลายสิ่งหลายอย่างเขาให้กำลังใจเราจริงๆพี่เอ็มพี่เอื้อจะแบบบอกหนูเลยว่าแบบว่ามีใครด่าอะไรมาอ่านไปให้หมดแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดว่ามึงคิดมึงท้อกลับบ้านพอเขาก็บอกว่ากว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ได้เขาเองก็โดนมาไม่ได้น้อยเหมือนกันหนูก็รู้สึกว่าถ้าเขายังทนมาได้ทำไมหนูถึงจะทนไม่ได้เพราะพี่เอ็มเขาบอกว่าที่เขาเลือกหนูมาตรงนี้เพราะว่าเขาเห็นอะไรในตัวหนูที่เหมือนตัวเขาหนูก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นหนูก็ไม่สนใจทั่วนี้เวลาหนูอ่านหนูเห็นบทนะใครที่ด่าหนูบ้างอะแต่หนูแบบแล้วคือถ้าเป็นงานติดเพื่อก่อนหนูเอามาปรับหมดแต่ถ้าบางงานที่ด่าจนแบบด่าไปอย่างนั้นน่ะด่าอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วแต่ไม่ได้โอนเงินให้หนูก็ไม่สนใจหนูอ่ะจริงก็ในความเป็นจริงอ่ะแสดงว่าเธอจัดการกับความรู้สึกพวกนี้ได้ได้มั่นใจเลยมั่นใจก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าหดหู่หรือจะต้องร้องไห้เพราะว่าตอบโต้ถูกต้องปะไม่ตอบโต้ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ายิ่งเราตอบโต้ไปมันเหมือนกับว่าเราคิดแบบเดียวกับเขาเราเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วหนูก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะหนูไม่ชอบหนูก็จะแบบอ่านเสร็จแล้วก็พิมพ์นะแบบลบโอเคปิดเครื่องนอนกด delete ก็เหมือนว่าเออกูโพล่าใช่แต่ถึงแม้ก็กลัวบางทีมันอาจจะลั่นแล้วก็ไม่เป็นไรก็แบบยืนงักแบบว่าโอเคโอว่าอยู่นั่นโอเค 100% เลยแล้วก็ปิดอาบน้ำนอนทำอะไรได้ทำได้แค่นั้นนั่นคือวิธีการจัดการอยู่ตรงนี้แล้วทำได้แค่นั้นใจกีดก็ไม่ได้รับมงมายังไงบ้างมันก็ต้องเจออีกใช่ไหมเจออยู่แล้วค่ะก็เหมือนเดิมแต่คือหนูแค่รู้สึกว่าหนูจะตอบกลับโดยการที่ทำให้เขาเห็นว่าหนูมีดีมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดเรายังเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ใจทุกคนมารักเรา 100% ก็คงไม่ได้เอ็มมี่เตรียมตัวยังไงบ้างกับการที่จะต้องไปประกวดเวทีอินเตอร์
็ตอนนี้ของพวกหนู4คนยังรอพี่นวัดแจ้งอยู่ว่าเราจะได้ไปอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ก็จริงๆหนูว่าการที่เราอยู่ตรง5คนนี้ได้เราต้องเตรียมความพร้อมไว้ทุกๆวันอยู่แล้วหนูก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองอยู่ค่ะแล้วก็พยายามฝึกภาษาอังกฤษให้ตัวเองได้เป๊ะนะแล้วก็ควบคุมหุ่นนู่นนี่ให้ตัวเองแบบมีน้ำมีนวลกว่านี้หน่อยเพราะตอนนี้หนูผอมมากก็ฝึกหลายๆอย่างค่ะแล้วก็พี่นวัดก็มีการเรียนการสอนให้พวกเราตลอดเวลาก็พร้อม 100% แฮปปี้คุณแม่จากที่แบบว่าไม่เคยติดตามไม่เคยได้คุยกันก็คือโอเคทุกคอมเมนต์ใครว่าหนูกิจหน้าตาขึ้นหมดคุณแม่ขึ้นหมดทุกอันคุณแม่เลือกแม่อันนี้อ่านทุกอันเลยเหรอซัพพอร์ตทุกอย่างแสดงแม่ก็มีความเหมือนเธอที่แบบอ่านทุกอย่างอ๋อที่หนูรู้เพราะแม่ส่งมาด้วยแบบว่าเห็นยังอย่าไปแคร์นะลูกไอ้รอนแคร์นะไอ้แฮฟฟ้องนะไอ้แฮฟจะฟ้องนะแม่ก็คือสุดแม่ก็แฮปปี้มากค่ะเขาก็กลายเป็นคนดูนางงามไปเลยติดไปเลยทุกเวทีตอนนี้ก็คือคนในหมู่บ้านก็คือปรบมือให้เธอทุกคนปรบมือรัวๆค่ะตอนนี้มันลบคำสบประมาทหรือลบคำดูถูกอะไรในตัวเราไปหนูว่าลบไปได้เยอะหนึ่งอ่ะคือต้องบอกมาตรงนี้อินดี้ไม่ได้มาเพื่อลบคำสบประมาทของคนอื่นหรือว่าทำเพื่อคนอื่นหนูแค่ลบคำของตัวเองเช่นแบบว่าหลายๆคนบอกว่าผิวสีตรงนี้ไม่ได้แต่หนูกลับมองว่าแล้วมันอ่ะถ้าเกิดว่าหนูมาแล้วหนูได้ล่ะจะพูดว่ายังไงแล้วมันก็ทำได้จริงๆหนูก็เลยมองว่าหนูพูดตลอดว่าหนูมาตรงนี้หนูไม่ได้แข่งกับอีก76คนหนูแข่งกับตัวหนูเองคนเดียวเพราะหนูเหลือถ้าเกิดเราต้องไปสู้กับคนอื่นเราจะสู้ไม่ได้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าหนูแข่งกับเต็งหนูชนะเต็งคนเดียวจบก็เนี่ยวันนี้หนูก็ทำได้หนูก็เลยแข่งแค่กับเต็งพี่เอ็มบอกแล้วไม่ต้องแข่งกับคนอื่นถ้าแข่งหนูไปเป็นนักกีฬาพี่เอ็มบอกเอามาแข่งกับเต็งคนเดียวพอแค่นั้นค่ะ